กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายปานเทพกล้านรงค์ลานสมาชิกวุฒิสภานะครับผมขออนุญาตรายงานเกี่ยวกับเรื่องรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยของกสม.ในวันนี้นะครับก็ขอบคุณท่านประธานและคณะกรรมการที่มารายงานนะครับผมจะขออนุญาตสอบถามนะครับประมาณทั้ง4เรื่องด้วยกันซึ่งเข้าใจว่าทางด้านกสม.อาจจะดำเนินการแล้วนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าได้อธิบายก็จะเป็นประโยชน์นะครับเรื่องที่1ครับที่ผมเป็นห่วงอยู่มากๆก็คือเรื่องความรู้นี่แหละความรู้ที่จะให้กับประชาชนหรือเยาวชนเนี่ยนะครับเกี่ยวกับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยตามอนุสัญญาสหประชาชาติใช่ไหมครับหรือหลักปารีสก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญประชาชนหรือเยาวชนต่างๆในทุกระดับเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะยังผมคิดว่ายังน้อยอยู่นะครับยังน้อยอยู่เนี่ยประชาชนเนี่ยอาจจะรู้เพียงแค่สิทธิเท่านั้นเองแต่หน้าที่ก็ไม่รู้นะครับหรือว่าจะรู้สิทธิในขอบเขตที่ไม่กว้างขวางต่างๆเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจะช่วยให้เรื่องต่างๆมันเบาบางลงไปมากนะครับถ้าสมมติให้ความรู้ต่างๆเนี่ยเพราะความรู้เนี่ยสิทธิพื้นฐานก็คือว่าหนึ่งจะต้องไม่ไปละเมิดคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็ทราบนะครับแต่ว่าในลึกซึ้งจริงๆอาจจะไม่ทราบแล้วก็สิทธิของชุมชนหนึ่งนี่มันไม่เหมือนกับชุมชนอื่นนะครับชุมชนหนึ่งมีแต่ชุมชนอื่นไม่มีเนี่ยอันนี้นะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ เรื่องที่สองครับเรื่องที่สองงานทางด้านวิชาการผมคิดว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิชาการมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะงานวิชาการทางด้านงานวิจัยต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะงานวิจัยใน 4-5 เรื่องที่ท่านประธานได้กรุณาพูดนะครับว่าในรายงานนี้ก็พูดอยู่นะครับว่ามันมีความสำคัญต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับทางด้านของใช่ไหมฮะกระบวนการยุติธรรมก็เยอะไปหมดเลยนะฮะว่าเนี่ยเรามีงานวิจัยยังไงบ้างนะครับงานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิของชุมชนสิ่งแวดล้อมการแก้ไขกลุ่มสาธารณบุคคลการขจัดการเลือกปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาความรุนแรง ในครอบครัวรวมทั้งอาจจะทางด้านภาคใต้ด้วยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญการวิจัยเนี่ยอาจจะต้องมีการดำเนินงานแล้วก็ควรจะมีถ้าสมมติว่าคณะกรรมการสิทธิได้ดำเนินการอะไรที่มันเป็นตัวอย่างเป็น best practice อย่างที่ว่านะครับคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีการดำเนินการต่อไปนะครับได้อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่ากสม.มีหรือเปล่าแต่ว่าโดยที่ผมเคยอยู่ปปช.มานี่นะครับปปช.ก็จะมีกองทุนนะท่านประธานนะกองทุนปปช.เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในประโยชน์ต่างๆเอื้อต่อการทำงานของปปช.ในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นงานป้องกันไม่ว่าจะเป็นงานที่ใช้ชดเชยเรื่องต่างๆนะครับเพื่อที่ให้การทำงานเนี่ยมันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับ ผมคิดว่าถ้าในส่วนนี้เนี่ยคณะกสม.เนี่ยถ้ามีกองทุนตรงนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับเช่นว่าการชดเชยการให้เงินรางวัลนะครับหรือการช่วยแก้ต่างต่างจ้างอาจจะจ้างทนายเธอแล้วก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้งานต่างๆเนี่ยมันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอาจจะมีแล้วผมก็ขออภัยด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องของกฎหมายเรื่องกฎหมายเนี่ยเราพูดกันเยอะขณะนี้ก็มีกฎหมายอะไรต่ออะไรซึ่งเกี่ยวข้องกับทางด้านของกสม.เข้ามาเยอะๆนะครับแต่มีกฎหมายอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เราพูดกันเยอะๆเนี่ยไม่ทราบว่ากฎหมายอันนี้เนี่ยได้คลี่คลายไปหรือยังก็คือกฎหมายเรื่องการประนีประนอมหรือการไกล่เกลี่ยนั่นเองนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมันจะทำให้เรื่องของข้อพิพาทต่างๆเนี่ยมันลุล่วงไปได้นะครับไม่ให้ไปลกกระบวนการยุติธรรมอะไรต่างๆนะครับเรื่องการไกล่เกลี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากฎหมายเรื่องนี้ได้มีการดำเนินการแล้วก็จะช่วย
ทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นนะครับครับท่านประธานครับก็คงเป็น4เรื่องที่อยากจะเรียนไว้เรื่องความรู้เรื่องงานวิชาการวิจัยนะครับเรื่องกองทุนแล้วก็เรื่องของกฎหมายกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ